ะที่มาเจอกันในช่วงเวลาใหม่บ่าย2นะคะส่วนพี่กรก็ยังสวยเหมือนเดิมตามคำเรียกร้องหลายๆคนบอกว่าอยากจะให้มาเร็วขึ้นช่วงเย็นบางทีมีภารกิจออกไปรับลูกจากโรงเรียนออกไปจ่ายกับข้าวแต่ว่าบ่าย2โมงเป็นเวลาที่ทุกคนได้อยู่ที่บ้านได้ติดตามความสนุกสนานของแจ๋วแฟมิลี่บางทีแบบลุ้นโชคเนี่ยโทรไปไม่อยู่นะพลาดไปหลายสองแล้วอยู่ด้วยนะช่วยอยู่กันอยู่เลยปกติอาจจะแบบกำลังออกไปรับลูกค่ะตอนนี้รับได้แน่นอนฝากบอกต่อกันด้วยเราย้ายเวลาแล้วอยู่บ่ายสองนะคะจะมีสุขเหมือนเดิมส่วนการที่มาย้ายมาอยู่เวลานี้มันก็ดีตรงนี้นะคะเพราะว่าดูแจ๋วจบปุ๊บหิวพอดีไปดีเลยแจ๋วพากินวันนี้จะเสิร์ฟเมนูเย็นตาโฟคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ให้เห็นว่าแวบกุ้งทอดนะคะแล้วก็จะมีอะไรเต้าหู้ทอดมีเกี๊ยวกรอบคือเย็นตาโฟ1ชามเนี่ยมันต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายกว่าจะได้เย็นตาโฟ1ชามดูเครื่องซะก่อนร้านนี้ดังมากๆแล้วเขาเด่นมากตรงน้ำซอสเย็นตาโฟว่าเห็นไหมนี่ปุ๊ขอนำเสนอเลยนะคะปุ๊เย็นตาโฟปุ๊ไหนคะปุ๊ระเบิดตาฟันปุ๊ปิยมาศปุ๊ปิยมาพอเขาพูดถึงปูนี่นึกถึงหลายปูนะใช่แต่วันนี้ช่วงกลางคืนหัวค่ำอย่าลืมติดตามแล้วกันแฟชั่นที่คุณย่าสงสัยว่าละครตอนเย็นละครเย็นค่ะ My Sister Merman แฟนฉันเป็นเงือกค่ะอันนี้คือแม่ของเงือกอีกย่าของ Sister Merman แฟนฉันเหลือแต่เงือกค่ะฟันไม่มีต้อนรับวันนี้ละครของเราละครล็อตนี้สนุกทุกเรื่องเลยนะคะต้องติดตามกันค่ะส่วนของแจกแจ๋วก็ยังมีเหมือนเดิมปลายสองแจกของแน่นใครอยากสวยหน้าเด้งผิวดีหลุมสิวหายหน้าใสรับสงกรานต์วันก่อนค่ะที่คุณเมย์เฟื่องมาออกนะคะเป็นแขกรับเชิญคุณผู้ชมก็ถามเข้ามาเยอะเลยอยากได้บ้างสำหรับมิริเน่ SOD Plus นะคะเป็นแบบกล่องแล้วทันผู้ที่แบบพื้นผิวสุขภาพผิวอะใส่น้ำปั๊บดื่มวันละ1แก้วผิวดีทันทีเลยนะคะผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเกาหลีดื่มแล้วผิวกระจ่างใสนุ่มชุ่มชื้นลดรอยดำจากผิววันนี้จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเซตใหญ่ไฟกระพริบมอบไป5กล่องมูลค่ารวม 9,950 บาทเดี๋ยวรอดูว่าใครอยากได้หรือว่าใครจะเป็นผู้ได้ไปแต่ว่าข้างหลังพี่ปอนี่ขอโชว์หน่อยสดสวยสดใสนะคะนอกจากเกล็ดของดิฉันแล้วคุณมีอะไรดอกแรกเลยที่จะโชว์ค่ะอันนี้เป็นดอกไม้นะคะไทนี่โกสนะคะต้องขอบคุณเทลาเพลินด้วยส่งมาให้นะคะแล้วส่วนอันนี้เป็นไทนี่แชโดว์เขาบอกว่าดอกนี้จะบานรับในช่วงสงกรานต์วันนั้นที่เราคุยกันคือยังไม่บานยังไม่ออกค่ะวันนี้มาแล้วนะคะนี่ส่วนอันนี้เป็นพันธุ์พิเศษมองเห็นไหมเนี่ยแต่ก็อยากให้เห็นใกล้ๆจ้ะแชโดว์สวยอ่ะเฉพาะช่วงสงกรานต์นี่จะบอกว่าดูใกล้ๆแบบนี้คือดอกเขาแข็งแรงสวยมากจนรู้สึกว่าแบบเคยเห็นลิลลี่ที่แบบยอดกลีบเขาจะแบบแหลมๆอันนี้ก็จะมนนี่คือการที่เขาผสมออกมาเป็นแบบพันธุ์พิเศษใช่ไหมไปออกสีดำๆหรือที่เหมือนชมสวนดอกไม้กันเลยส่วนด้านหลังค่ะแปลกมากลิลลี่เห็นไหมคะมองเห็นไหมคะเดี๋ยวให้วราพรเลื่อนขอเลื่อนเก้าอี้นิดนึงได้สวยอันนี้เห็นไหมคะโรสลิลลี่ใช่ค่ะวันนั้นที่เราคุยกันที่เทลาเพลินยังไม่บานแต่ตอนนี้ส่งตรงมานี่เพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้เป็นชั้นๆเลยอ่ะจากบุรีรัมย์เป็นลิลลี่ที่ออกดอกเป็นซ้อนคล้ายกุหลาบใช่ค่ะแล้วถัดมาด้านล่างนะคะดอกสีส้มค่ะอันนี้จะเป็น W นะคะหรือว่า W นะคะสวยมากทีเดียวที่เห็นนี่จะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวแพทค่อยๆแพทลงมาข้างล่างสีส้มอันนี้ก็จะเห็นไหมใครอยากไปดูนะคะหน้าร้อนแต่เรามีลิลลี่เอาซิเมืองไทยทำได้เทลาเพลินบุรีรัมย์นี่คือต้องบอกเลยนะว่าสวยขนาดน้องหมาเนี่ยแอบมาชมแอบมาเด็ดดมเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้แล้วฉันเห็นรวม2ดอกกินด้วยหรอวันนี้เรามีแขกรับเชิญใช่ไหมคะถูกต้องค่ะวันนี้ค่ะช่วงแจ๋วไฮไลท์นะคะผมจะพาไปพบกับความน่ารักของน้องหมาสายพันธุ์บีเกิลซึ่ง2ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเป็นเซเลบในโลกออนไลน์นะคะเขามีผู้ติดตามใน Facebook เนี่ยยอดกว่า 150,000 คนนะแค่นี้เป็นคุยของพี่มี400พี่ยังไม่คุยเลย400พี่ปอ8คนใช่แล้วเป็นคนด้วยงั้นคนที่มี Facebook ยอด400เดี๋ยวเราไปดูว่าน้องหมาที่มียอด follow เนี่ย 150,000 เขาจะน่ารักขนาดไหนไปเลยค่ะแจ๋วไฮไลท์พี่ปอ8คนเองเหรอวันนี้ค่ะฝนขอพาทุกคนไปรู้จักกับน้องหมาคู่หูแสนรู้อย่างน้องน้ำเมี่ยง
และน้องน้ำเงี้ยวเขาเป็นสุนัขสายพันธุ์บีเกิลสุดน่ารักค่ะที่เป็นขวัญใจของคนรักน้องหมาบนโลกออนไลน์จากแฟนเพจบน Facebook ที่มีชื่อว่าน้ำเมี่ยงแฟมิลี่โดยมีแฟนคลับกดไลค์ติดตามความน่ารักกว่า 150,000 คนจริงๆซึ่งคุณจามและแฟนสาวคือคุณนุ่นเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของน้องหมาทั้ง2ตัวได้แชร์ภาพและคลิปความน่ารักระหว่างน้ำเมี่ยงกับน้ำเงี้ยวน้องหมาสุดแสบที่เขาสร้างวีรกรรมโชว์ความสามารถอยู่แบบสม่ำเสมอแล้วก็มักจะหยิบเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกระแสอยู่ในช่วงนั้นๆมาทำเป็นสตอรี่เรื่องราวน่ารักน่ารักซึ่งก็จะเรียกเสียงยิ้มเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากคนที่ได้พบเห็นอยู่ตลอดเลยอย่างล่าสุดค่ะจะมีกระแสของแม่หญิงกาลกิเอาแป้งมาโรยเขาก็เลยมีความน่ารักของน้องหมาสองตัวนี้ที่เขาถูกเจ้านายเนี่ยจับแต่งชุดไทยเดี๋ยวเราจะได้ดูกันด้วยนะแล้วก็ได้แปลงร่างนี่ค่ะเป็นแม่หญิงกาลกิกับอีแอมในละครบุพเพสันนิวาสพร้อมข้อความที่เขียนไปข้างล่างคลิปว่าวันนี้แม่กาลกิจะถูกพี่หมื่นโบยโทษฐานที่ไปกินพรมเจ้าคุณปู่อีแอมจะเข้ามาห้ามทับสำเร็จหรือไม่มาดูกันหวายคลิปค่ะเจ้าน้ำเมี่ยงก็จะไปคาบเอาไม้มาให้คุณเจ้าของที่เป็นผู้ชายเนี่ยเลยเจ้าค่ะแต่พอเจ้าของกำลังจะตีก็เอามือหยุดเอาไว้หยุดเอาไว้จนทำให้เจ้านายเนี่ยตีน้ำเงี้ยวไม่ได้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็เลยมีคนเข้ามาชื่นชมในความน่ารักแสนรู้ของทั้งสองเป็นจำนวนมากซึ่งจริงๆแล้วเจ้าของบอกว่าแตกต่างทางชีวิตจริงมากค่ะนี่นะแต่ว่าพอได้มาทำความรู้จักกับน้ำเมี่ยงนะคะซึ่งน้ำเมี่ยงเองเนี่ยเขาจะเป็นหมาที่สงสัยผสมกับที่กลัวด้วยอยากรู้อยากเห็นแต่อีกใจนึงก็กลัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่แปลกใหม่เขาอยากเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างร่มก็ดีกระเป๋าเดินทางนาฬิกาปลุกรถของเล่นกล่องต่างๆโต๊ะเก้าอี้โอ้โหแล้วเขาบอกว่าอีกมากมายอยากรู้ไปหมดที่สำคัญค่ะน้ำเมี่ยงเนี่ยกระโดดลงจากที่สูงไม่เป็นนะคะต้องเห่าเสียงดังเรียกให้คนมาอุ้มลงไปเพราะว่าตัวเองไม่กล้ากระโดดลงมาค่ะแล้วก็เป็นน้องหมาขี้อ้อนสุภาพปัจจุบันน้ำเมี่ยงเนี่ยอายุ3ขวบแล้วนะคะส่วนเจ้าน้ำเงี้ยวค่ะน้ำเงี้ยวนี้เป็นน้องหมาขี้เล่นนะคะก็จะชวนพี่เมี่ยงเล่นตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วที่สำคัญชอบดูทีวีมากถ้าปิดทีวีก็จะเรียกว่าเปิดทีวีปุ๊บจะนั่งดูไม่ไปไหนเลยโดยเฉพาะวันไหนมีบุพเพสันนิวาสอยู่ตลอดเออสมุยนะคะเป็นน้องหมาฝึกง่ายมีสมาธิดีมากทานทุกอย่างค่ะตอนนี้อายุ1ขวบแล้วนะคะใครอยากติดตามความน่ารักนะคะของทั้งสองไม่ว่าจะเป็นน้ำเมี่ยงหรือน้ำเงี้ยวคลิกเข้าไปได้แฟนเพจ Facebook ใช้ชื่อว่าน้ำเมี่ยงแฟมิลี่ได้เลยค่ะสำหรับการฝึกและวิธีการดูแลน้องหมาทั้งสองตัวนะคะให้น่ารักขนาดนี้ให้ทำอะไรได้แบบโอ้โหเห็นแล้วยิ้มคนป่วยกับนางพยาบาลเนาะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเราเลยเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะของทั้งสองตัวมาพูดคุยกันนะคะท่านแรกเลยคุณธีรพลธาราชีวินนะคะแล้วก็คุณณัฐธิดานักการีค่ะแล้ววันนี้เซเลบของเรามาด้วยน้ำเมี่ยงน้ำเมี้ยวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันมีความรู้สึกนะหมาก็อย่างหนึ่งแหละฉลาดถึงว่าเจ้าของเขานี่แหละเนาะเจ้าของที่ต้องหนักกว่าหมาคุณสร้างสตอรี่คุณแบบว่าเล่นละครกับหมากันสนุกสร้างเรื่องราวแต่ถามว่าตัวไหนไหนน้ำเมี้ยงไหนน้ำเมี้ยงตัวนี้น้ำเมี้ยงค่ะน้ำเมี้ยงเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงด้วยวันนี้ใส่เดรสน้ำเมี้ยงเรียบร้อยส่วนน้ำน้ำเมี้ยวเป็นค่ะคือน้ำเมี้ยงนี่มาก่อนเป็นพี่ใช่ไหมคะแล้วก็น้ำเมี้ยวก็มาที่หลังมาเป็นเพื่อนกันรักแรงบันดาลใจที่ทำให้แบบว่าหันมาแบบสร้างเรื่องเลือกเลี้ยงบีเกิลทำไมเลือกขอโทษนะคะเนี่ยผิวเย็นตาโฟก็อยากรู้ว่าทำไมเริ่มต้นในการเลี้ยงหมาค่ะทำไมคุณจอมถึงได้แบบเลือกที่จะเลี้ยงบีเกิลอะคะเขาเนี่ยไซส์เขาเรียกว่ากำลังดีไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กอ๋อที่เขาเห็นแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเรียกว่าเออใช่ alert เป็นเพื่อนเหงาค่ะเราได้จริงค่ะคนเลี้ยงบีเกิลเนี่ยดิฉันว่าจะต้องเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนกันก็คือเป็นเหมือนอะไรนะไฮเปอร์เหรอไฮเปอร์เออไฮเปอร์พูดผิดเออเป็นไฮเปอร์เพราะว่าหมาบีเกิลเป็นหมาที่ไม่อยู่นิ่งนะคือเป็นหมาคึกคักอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าหลายคนกำลังตัดสินใจว่าเอออยากจะเลี้ยงคือมันน่ารักแต่ว่าลักษณะนิสัยพิเศษหรือจุดเด่นของบีเกิลคืออะไรคะจริงจริงบีเกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะสนสนมากแล้วก็พลังเยอะเราก็จะพาไปเดินเล่นเพื่อระบายพลังของเขาคือจะเป็นไหมว่าบ้านที่เลี้ยงบีเกิลต้องมีบริเวณนึงหรือพาเขาออกไปข้างนอก
พาเขาออกไปข้างนอกเราก็ใช้สายจุงแบบนี้ครับต้องหนาด้วยเอาไปไม่งั้นเอาไม่อยู่เพราะถ้าอยู่ในบ้านเขาก็จะลื้อกระจุยกระจายค่ะต้นไม้นี่ค่ะไม่เหลือนะแต่ความน่ารักเสน่ห์ของบีเกิลอยู่ตรงไหนคะมองเห็นเขาค่อนข้างเป็นมิตรอันนี้เป็นมิตรใช่ไหมคะเสียงอย่างนี้ไม่เคยเห็นด้วยอย่างนี้เองใช่ไหมคะเคยได้ยินว่าเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดมากด้วยนะคะบีใช่ครับต้นๆเลยของสุนัขเลยใช่ครับดูเพื่อนจ้าแล้วพอได้เอามาเลี้ยงตัวแรกนี่ก็คือตัวน้ำเมี่ยงก่อนน้ำเมี่ยงนี่ตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนเอามาเลี้ยงคนเดียวเขาแรกๆนี่ซนประมาณปีแรกนะครับซนมากก็มีกัดพวกรีโมททีวีบ้างขู่ตัวเองแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มนิ่งขึ้นเราก็เลยเริ่มแบบอยากให้เขามีเพื่อนก็เลยไปเอาตัวเมียค่ะตัวนี้นี่เป็นตัวเมียครับตัวเมียมาก่อนก็เลยไปพาตัวผู้ใหม่แฟนมาใช่ค่ะแต่นะคะที่เราเห็นว่าบีเกิลเนี่ยเขาเป็นหมาที่ซนดื้อผลคิดอยู่อย่างนึงว่าการฝึกเขามันน่าจะยากแต่ว่า2ตัวเนี้ยเขามีความสามารถพิเศษด้วยพี่สังฝึกเขายังไงอะคะเราเนี่ยส่วนมากเราจะดูจากในคลิปในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ใน YouTube แล้วเราก็ฝึกเขาเป็นประจำนะครับที่สำคัญคือความใส่ใจของเขาเคยรู้วิธีการฝึกใช่ไหมคะใช่ครับเราฝึกอะไรเขาได้บ้างอย่างน้องน้ำเมี่ยงทำอะไรได้บ้างน้ำเมี่ยงจริงๆก็มีพวกสวัสดีการหมุนในลองดูได้ลองหรือว่าการเก็บของเก็บของได้ด้วยเหรอขอมาชมตรงนี้เดี๋ยวเปิดตรงขอแหวกหน่อยค่ะข้างหน้านิดนึงนี่ค่ะได้เดี๋ยวคนนี้ก็เดี๋ยวรอลูกกระเป๋าไปวางไหนเนี่ยตรงนั้นเลยก็ได้ค่ะตรงน้ำเมี่ยงเดี๋ยวไปคุยพี่ดาวลูกน้ำเมี่ยงเดี๋ยวป้าไปกินเย็นตาโฟเลยอันนี้คือเป็นการฝึกให้เขาเอาของเขาไปเก็บเหรอใช่ครับแล้วเขาก็จะคาบไอ้กระดูกชิ้นเนี้ยไปเก็บในกล่องอยากให้เห็นใส่ตาเขาจังเลยอ่ะใส่ตาเขาแบบวอนมากอ่ะมาดูกันเดี๋ยวรอไปเก็บมาเร็วเฮ้ยเก็บเอาไปเก็บเร็วเก็บใส่กล่องเร็วเก็บเร็วเข้าไหมเข้าไหมลูกโอ้โหด้วยเดี๋ยวอยากเล่นมั่งนะจริงอันนี้คือน้ำเมี่ยงเก็บของได้เราทำสวัสดีล่ะคะสวัสดีก็ได้ครับเนี่ยสวัสดีก็ทำได้โอ้โหที่มีไฟด้วยที่มีไฟได้ด้วยพี่ทำฝึกยังไงคะปกติดูแล้วเขาน่าจะซนอยู่จริงจริงบีก็ที่เราเห็นนะไม่เห็นคือเราต้องฝึกสมาธิเขาให้เขายอมรับเราค่ะนี่ตอนนี้น้ำเมี่ยงบอกว่าหนูอยากทำด้วยทำได้ไหมคะน้ำเมี่ยงทำอะไรได้บ้างลูกทำได้ก็เขาจะทำท่าเหม็นได้โชว์หน่อยค่ะโชว์แล้วไหนลูกเหม็นยังไงลูกเหม็นพี่ดาวทำยังไงลูกใช่ลูกต้องหันให้กล้องหันหน้าไปฝันให้กล้องดูด้วยเขาก็จะหันไปฝั่งนู้นได้ไหมลูกเขายังเด็กกว่าเขาจะเด็กโซนนี่แหละคือว่าเขาก็จะเล่นน้ำเมี่ยงเลยเป็นตัวเจ้าของจะต้องอยู่ด้านหันหลังให้กล้องนั่งลงนั่งลงนั่งลงเลยน้ำเมี่ยงนั่งลงลูกเหม็นไหมเหม็นน่ารักเนาะไม่เดามือมากดูน่ารักชอบตาเขาว่าให้เขาดูแล้วเขาทำตามตาเขาน่ารักแบบเขามองตาแล้วตาแจ๋วมีคนรู้สึกว่าหมาบีเกิลตาเขาใจดีนะเขาใจดีสามารถถามถึงเรื่องคลิปล่าสุดได้ไหมคะที่คือฮากันคลิปแม่กาละเกดคลิปที่โดนโบยขุนก็จะต้องมีการโบยกันอันนั้นเนี่ยเราทำลวดเพราะดูแล้วมันไม่มีการคัดเลยทำลวดเดียวเลยแล้วฝึกยังไงอะคะใช่ฮะคือจริงๆแล้วอ่ะน้ำเมี่ยงเขาจะเป็นคนที่เวลาเราคุยอะไรกับเขาเขาจะมีการเห่ามีการตอบโต้เราตลอดนะครับแล้วเขาก็จะมีการบางทีเขาก็จะเอามือมาแตะเรานะเวลาเราหยิบของอะไรพวกนี้นะครับลองคุยกับเขาให้ดูตอนนี้นี่คือเขามองพ่อเขาตลอดเจ้าของเขาสังเกตด้วยน้ำเมี่ยงพองก่อนเร็วพองได้ไหมน่ารักกินขนมไหมกินไหมกินนะมันพูดได้มันพูดแล้วให้เขาทำเสียงแบบเขาตอบโต้ตลอดแต่ว่าเราก็เลยเอามาผูกเป็นเรื่องราวใช่เป็นหลักใจจังหวะพอดีจังหวะที่แบบจะเคี่ยนเขาก็เอามือมาขวางใช่เราก็คุยกับบอกเขาให้เขาทำเนี้ยใช่ค่ะอุ้ยน่ารักมากคือถ้าแปลกใจทำไมถึงมีคนติดตามถึง150,000อย่างนี้คลิปแรกๆที่ทำไปเป็นมีคลิปไหนคะที่ได้รับความสนใจจากอันไหนกดไลค์เยอะสุดอันไหนกดไลค์เยอะจริงๆก็จะมีคลิปเล่นเกมROV เล่นเกม ROV ได้เขามาเชียร์เขาจะเชียร์ครับอยู่ด้านหลังแตะอะไรเงี้ยเดินมากโอ้ยเก่งจังเราถึงถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสตอรี่ได้มันก็เลยมีความน่ารักออกมาไงเพราะเราบอกอะไรเขาทำอะไรเขาก็ทำหมดเลยเคล็ดลับยังไงคะว่าหลายคนบอกว่าเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าฝึกเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักที
ฝึกเท่าไหร่ก็ไม่ไหวละอย่างบ้านพี่ปอเนี่ยพยายามอยู่นะปล่อยจะไปปล่อยวันแล้วไม่ปล่อยจริงเคล็ดลับคืออะไรในการฝึกเราต้องมีความอดทนหรือความเข้าใจหรือรักเขายังไงคะใช่ฮะอย่างแรกเนี่ยเราต้องให้เขายอมรับเราก่อนยังไงยังไงนะครับเช่นปกติเนี่ยการเลี้ยงหมาเนี่ยเขาจะมีจ่าฝูงหลักจ่าฝูงคือเราต้องเป็นจ่าฝูงใช่ครับเขาต้องยอมรับเรานะฮะพอเขายอมรับเราปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราคุยอะไรกับเขาใช่เขาก็จะมีสมาธิแต่เท่าที่เห็นทั้งคู่คือมีความรักเขาจริงๆอ่ะความรักความเมตตาแล้วมันสัมผัสได้มันเป็นภาษาที่ไม่ต้องพูดอ่ะมองเวลาตาเขามาเขามองโอ้โหแบบมันหยาดเยิ้มไม่แต่หมาที่บ้านพี่ก็รักก็เลี้ยงดูเขาแต่ทำไมเขาคิดว่าเขาเป็นจ่าฝูงว่าพี่เวลาเข้าบ้านพี่ปอต้องทำตามที่เขาบอกพี่ก็กระดิกหางแต่เอ้ยไม่ใช่เปล่าพี่ไปพลาดตอนแรกอ่ะพี่ไปพลาดเฮ้ยมันเป็นจ่าฝูงไงคือสุนัขบ้านพี่เวลาเห่าปุ๊บแสดงว่าพี่ต้องไปเอาอาหารมาให้เห่าสองทีวางลงสามทีอาบน้ำเรียกอีกอย่างว่าทาสหมาแต่เยอะค่ะเห็นความน่ารักของบีเกิลแล้วอะค่ะแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเหมือนที่พี่ดาวบอกอยากเลี้ยงแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าเขาอะสายพันธุ์เขามีความสนข้อจำกัดยังไงหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้างเนี้ยค่ะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากเลี้ยงบีเกิลบ้างไหมคะขอฝากนะครับคนที่เลี้ยงบีเกิลเนี่ยก็ผมขอแนะนำเลยนะครับว่าเราต้องมีเวลาให้เขาจริงๆนะครับแล้วเขาค่อนข้างที่จะสนจริงๆนะครับเห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้นะครับจริงๆสนมากนะครับสนมากต้องมีเวลาในการฝึกเขาด้วยนะครับถ้าอยากจะเลี้ยงต้องมีเวลาให้เขาเยอะแล้วก็ต้องรักเขามากจริงๆเนาะคือชอบคลิปคุณทุกอันเลยใช่ค่ะต้องรู้จักธรรมชาติของเขาแล้วก็ปรับตัวที่จะอยู่กับเขาด้วยแต่ว่าเขาอ่ะเป็นน้องหมาท้ายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่ต้องรักต้องเข้าใจเหมือนเลี้ยงเด็กก็เหมือนกันแต่ละคนธรรมชาติไม่เหมือนค่ะรักและเข้าใจเพราะฉะนั้นนะคะสามารถติดตามความน่ารักของน้องๆได้นะคะในแฟนเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่านำเมี้ยงแฟมิลี่150,000จ้ะวันนี้ต้องพุ่งนะวันนี้ขอบคุณนะคะทั้ง2ท่านค่ะน่ารักคลิปนี้ค่ะพุ่งเข้าหาต้นไม้แล้วเมี้ยงกับเงี้ยวเนี่ยเนี่ยค่ะคือที่ใส่ตัวบอกต้องพาไปปล่อยพลังชอบขุดนะปล่อยพลังไม่ใช่ปล่อยปล่อยพลังหมาบ้านนี้ก็พาไปปล่อยพลังค่ะลานวัดจะกว้างบ้านมันแคบก็พาไปช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าแจกของสำหรับใครที่อยากสวยรับสงกรานต์ไอ้เล่นสงกรานต์ตากแดดแล้วผิวจะหมองหรือไม่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะรับไปเลยวันนี้มูลค่าเกือบหมื่นใครจะเป็นผู้โชคดีแบบผิวสวยเป๊ะเวอร์วังอลังการช่วงหน้าแจกค่ะไป